ครับแคคตัสไมน์คราฟต์นะครับโอ้วันนี้เรามาอยู่กับต้นอะไรข้างเนี่ยน้ำเทียบแล้วเราจะเอากล้องออกมาได้ไหมครับฮึ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 บมาแล้วออกมาได้แล้วนี่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าซิกแซกกันนะครับนี่ฮะชื่อภาษาอังกฤษเขามีนะแต่ว่าเราไม่แม่นนะเดี๋ยวเราปักชื่อไว้ให้นะครับแต่แบบคล้ายๆมาดากัสการ์อะไรสักอย่างนี่นะครับนี่ฮะใครยังไม่มีหาสะสมก็ได้นะครับช่วงนี้เหมือนเดิมฮะราคาลงมาเยอะแล้วเมื่อก่อนกิ่งเดียวแค่นี้4 500นะครับตอนนี้ก็200 300 200นะครับ200นี่ฮะวันนี้เราจะไปพูดถึงเจ้าซิกแซกกันครับไปชมกันเลยฟืบนี่ครับไอ้ซิกแซกเนี่ยจริงๆเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำนะแต่ว่าหลายสวนเอามาเลี้ยงในโรงเรือนเขาก็เลยแบบดูแห้งเหี่ยวนะครับเขาเป็นไม้ที่ชอบน้ำเราสามารถจับกระถางแช่น้ำได้เลยนะครับเนี่ยดูดีทุกคนหรือว่าเราเอาไปจัดสวนเลยก็ได้นะถ้าเขาชุ่มฉ่ำเนี่ยใบเล็กเนี่ยเขาจะออกเต็มเลยนะฮะถ้าใครอยากทำจำนวนนะเป็นเทคนิคนะครับนี่ฮะเราเอาลงปลูกกับพวกต้นไม้ธรรมดาได้เลยนะครับเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็ตัดทำจำนวนได้นะฮะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการชำตอนท้ายคลิปนะฮะถ้าเอามาเลี้ยงในโรงเรือนเนี่ยเราต้องรดน้ำเขาแบบแทบจะทุกวันเลยนะทุกคนหลายคนบอกว่าทำไมผมเลี้ยงแล้วมันเขาตุยแล้วครับไหนบอกว่าเป็นไม้เลี้ยงง่ายก็เพราะว่าเราไปรดน้ำเหมือนกระบองเพชรนะครับอย่างสมมติเราเอาไว้กับแมมใช่ไหมแมมอาทิตย์หนึ่ง10วันหรือ2อาทิตย์เรารดน้ำครั้งหนึ่งพวกซิกแซกเราก็ไปรดน้ำเหมือนกันเนี่ยแห้งตายนะครับนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราเลี้ยงซิกแซกแล้วตายนะหรือว่ามีอย่างนึงคือเราซื้อแบบเป็นกิ่งเล็กกิ่งเล็กแบบชำอย่างเงี้ยชำเป็นกิ่งละ100 200ไปแล้วก็แห้งตายก็คือบางทีรากเขายังเดินไม่ดีนะแล้วเราก็ไปซื้อมานี่ฮะก็ต้องดูดีๆนะครับนี่อย่างต้นเนี้ยผมใส่กระถางใหญ่เห็นไหมฮะกระถาง15นิ้วนู้นมั้งความชื้นในกระถางเขาก็เยอะใช่ไหมครับเขาก็สามารถอยู่ในโรงเรือนเดียวกับแคคตัสได้นะแล้วก็ฟูฟ่องอลังช่องนี่ดูใบครับดูใบนี่ก็คือใบตัวนี้นะไม่ใช่ชื่อประเทศนะครับอันแน่ไปกันครับเนี่ยเวลาเราชำแน่นรากแน่นแล้วนะครับนี่ฮะยิงคติแล้วนะฮะนี่ดูจากใบครับนี่ใบเพียบนี่ฮะจริงๆก็มีหลายสายพันธุ์นะเห็นว่ามีในไทย 3-4 สายพันธุ์ต่างกันที่ข้อกับข้อยาวข้อสั้นแล้วก็พวกสีดอกนะครับแต่ว่าทางสวนเรายังเห็นแค่ดอกสีเหลืองนั้นเนี่ยเขาดอกเขาจอกตรงปลายนะครับผมถ่ายรูปไปอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีเจอเดี๋ยวผมจะเอาแปะไว้ให้นะครับหรือว่าใครแบบผมไม่มีโรงเรือนผมเอาเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยเลยได้ไหมได้เลยครับผมแต่ว่าต้องค่อยๆเทนแดดนะแบบเอาเขาไว้แสงเช้าก่อนสักอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันแล้วก็ค่อยๆไปแสงบ่ายอ่อนๆแล้วก็บ่ายแก่ๆแล้วก็แดดแรงๆได้เลยครับรดน้ำทุกวันนะฮะแดดร้อยฝนร้อยนี่ก็ไม่ต้องกลัวฮะยิ่งแตกยิ่งสวยยิ่งเป็นพุ่มครับนี่ครับมาส่วนวิธีการชำหนอนะฮะไปชมกันเลยมาครับวิธีการชำกิ่งนะเราดูกิ่งที่แบบนี่ฮะแก่ๆแล้วก็มีความหนาไม่ใช่กิ่งเขียวนี่นะครับกิ่งเล็กอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์รอดน้อยนะฮะเราต้องกิ่งใหญ่ๆนี่ฮะ
ตัดให้ห่างสักประมาณ1คืบคือให้ยาวๆครับยิ่งยาวก็ยิ่งมีเปอร์เซ็นต์รอดนะฮะทริคสำคัญก็คือเวลาเราอุ๊ยอันนี้ทำไมเอียงจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสร็จผมต้องมาขยับให้น้องเขานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอ็นนะมาไปกันต่อฮะทริคสำคัญคือพวกนี้เวลาเราตัดปุ๊บเราเอาไปชำได้เลยนะครับเราไม่ต้องพาเขาทิ้งไว้นะบางคนตัดแล้วเอาวางทิ้งไว้อาทิตย์นึงนี่โอตุยนะครับตัดปุ๊บเอาไปชำได้เลยดินโป่งมากวิธีการชำคือดินโป่งมากนะครับดินภูเขาไฟเพลไลท์แล้วก็ดินนิดเดียวครับใช้ดินน้อยมากแล้วก็จับแช่น้ำเลยครับผมจับแช่น้ำหล่อน้ำนะครับหล่อน้ำให้เขามีความชื้นฮะแต่ก็ไม่แฉะนะฮะให้เขามีความชื้นตลอดครับเอาวางทิ้งไว้เลยนะนี่ฮะเป็นวิธีของทางสวนเรานะครับก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกครับสวนอื่นอาจจะบอกผมทำอย่างอื่นก็ได้แบบนี้ก็ติดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรฮะแลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะครับหรือว่าใครอยากจะลองของสูตรของสวนเราก็ได้นะนี่ทุกคนหล่อน้ำใส่กระถางทรงสูงๆนะครับแล้วก็ดินโปร่งๆแช่ช้ำไปเลยครับทุกคนนี่เรียกเป็นเจ้าซิกแซกนะสวยงามครับพอมันได้มาอยู่ในโรงเรือนกับคนอื่นนะฮะเห็นไหมฮะโอ้หน้ามีประดับสวนนะทุกคนนี่ฮะส่วนโรงเรือนของเราอยู่ลำปางนะร้อนเกินช่วงฤดูร้อนพุ่งไป50กว่านะฮะเราต้องตัดระบายมั้งครับยอมที่จะลดความอบลงหน่อยนะฮะผิวไม้อาจจะสวยสู้ลงอบ 100% ไม่ได้นะครับแต่ว่าลดการสูญเสียได้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องโรงเรือนกันในคลิปต่อไปนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับเจ้าซิกแซกนะครับใครสนใจหรือมีอะไรสอบถามก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับผม